สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไบข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีหลายได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เกี่ยวข้องกับภายในสโมสรกันเกาะน,นะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับ เรามากันที่เรื่องราวของมาคาแรดฟอร์ดกันก่อนนะครับแรดฟอร์ดในเกมทีมชาติล่าสุดนะฮะก็มีโอกาสลงสนามลงได้เป็นตัวจริงนะครับซึ่งที่มันน่าสนใจก็คือเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสสวมบอกแขนเป็นกัปตันทีมในเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งเกมที่ทางทีมชาติอังกฤษเนี่ยเอาชนะโรมาเนียได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับ เป็นเกมกระชับมิตนะฮะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายแหละก่อนที่จะไปลุยในศึกยูโรนะครับที่จะเริ่มขึ้นในวันที่13นะครับซึ่งเป็นการประเดิมพบกับโครเอเชียนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับโครเอเชียนะฮะนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมว่ามันก็เหมือนกับ ฝันที่กลายมาเป็นความจริงนะครับหลังจากที่ได้สวมปลอกแขน,นกับตันทีมทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็กดประตูได้ด้วยครับเป็นลูกโทษนะฮะแล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมกนี้นะครับนะนี่คือความใฝ่ฝันเรื่องที่คุณฝ่ฝันในตอนที่คุณยังเป็นเด็กนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับในโซเชียลส่วนตัวของเจ้าตัวด้วยนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่อธิบายเนี่ย ไม่ถูกจริงๆนะครับแล้วก็มีการขอบคุณทีมชาติอังกฤษที่ให้เกียรตินะในครั้งนี้อีกด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่แรดฟอร์ดเนี่ยแสดงออกนะครับในเรื่องของการลงเล่นทีมชาติแล้วก็กดสกอร์ได้นะครับรวมทั้งได้รับเกียรติเป็นกัปตันทีมในเกมดังกล่าวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของสเวนตัวจริงนะครับที่น่าสนใจนะครับในเกมดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ มีนักเตะแมนยูลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็คือมีลุคชอนะครับมีมาค์ดฟอร์ดนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะแต่ว่าที่มันน่าสนใจเนี่ยมันมีนักเตะในเป้าหมายของแมนยูหลายคนนะครับคือแบบเกือบทั้งหมดเลยมั้งนะฮะมีใครบ้างนะครับจอร์ดอนซานโชนะครับเนี่ยเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็แจ็คกิลิสนะฮะที่โอ้โหหลังจากจบเกมเนี่ยแฟนบอลเรียกร้องครับให้ไปซื้อตัวมาโดยด่วนเลยนะฮะผมไปดูกระแสแฟนบอลเหมือนกัน แล้วก็แคเวนฟิลลิปนะฮมิดฟิลเชิงรับที่ถือว่าก็มีข่าวอยู่กับแมนยูอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นเบนไวท์นะครับเนี่ยแนวรับรายเนี่ยก็มีข่าวเป็นตัวเลือกสำรองนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตัวเลือกหลักๆในตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะโดวิิกคเวิร์ดเลวินนะครับก็หน้ารายนี้ก็เคยมีข่าวมาก่อนในช่วงมกราฮะแต่ว่าข่าวมันบางไปนะครับแล้วก็ข่าวที่ มีเชื่อมโยงไปที่แซมจอร์สโตนนะฮะผู้สับัตรูรานี้ซึ่งขหลังเนี่ยข่าวมันเงียบไปแล้วเพราะว่าเราไปเซ็นทอมฮีตันมาแล้วนะฮะก็อาจจะทำให้กระแสะลดน้อยลงไปแต่ว่ากระแสะที่ติดตามหนักที่สุดก็น่าจะเป็นจจ็คสานโชวแล้วก็กีริตนี่แหละที่แฟนบอลเนี่ยมีการคอมเมนต์เยอะมากนะครับหลังเกมนะว่าแจ็กกีริตเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับ แล้วก็ให้ดูฮีนตแบบครับตำแหน่งการยืนเนี่ยนะฮะหรือว่าการเคลื่อนที่ไปแต่ละที่นะครับจริงๆกีริตเคลื่อนที่ไปทั่วเลยนะครับด้านขวาก็มีตรงกลางก็มีนะฮะแต่ว่าตรงที่เขายืนเป็นประจําที่สุดเนี่ยก็คือบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับซึ่งทีเนี้ยแฟนบอลก็มีการตั้งคาถามครับว่าถ้าเกิดแมนยูจะไปเอากิริตเนี่ยมันจะทับไหมนะครับมันจะไปทับแรดฟอร์ดในตำแหน่งนี้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดได้จริงๆนะครับสมมตินะถ้าเกิดได้จริงๆผมว่ามันไม่ทับครับ กีริตเนี่ยเล่นได้หลากหลายครับตรงกลางก็ได้ด้านกว้างก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับใช้ได้นะครับเป็นตัวตรงกลางตัวต่ําก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เคยเล่นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาไปเล่นตัวต่ำก็น่าจะเสียของไปละนะครับก็ถ้าเกิดเอามาปรับใช้มันก็สามารถปรับใช้ได้ไม่ทับตำแหน่งแน่นอนผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือ heat map หรือว่าการเคลื่อนที่การยืยนตำแหน่งของกริตในเกม ชีพชัดอังกฤษที่อัชนะโรมาเนียได้นะครับแล้วก็ในเกมดังกลก่าครับผลงานมันเด่นจริงๆอะ่ะจนเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับประจาแมตชนี้นะฮะนะเป็นนักเตะทําผลงานได้ดีอ่ะนะครับแบนออเด,ดอร์แมตอ่ะเออพูดกันง่ายๆก็ประมาณนี้แหละนะครับเจ้าตัวก็ได้รับรางวัลน,นี้ไปนะครับโดดเด่นมากๆนะครับน้ำจริงมี4คนผมจําไม่ได้อีก3าคนคือใครนะผมเห็นมันผ่านอยู่แต่ว่ามีกิริตด้วย ซึ่งโบนตออกมาก็เป็นกีริตนี่แหละ,ะ,ะที่ได้ไปรางวัลแมนออฟเดอะแบ็คนะครับแล้วก็เรื่องราวคนอื่นกันบ้างนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของภายในสโมสรน,นั่นแหละแต่ว่ามันก็โยงไปที่เรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับเจอซิลลินกาดนะฮะตามรายงานล่าสุดนะครับจาก e s p n เนี่ยเปิดเผยกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องของการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับลินการ์ดนะครับ โดยสัญญาเดิมของลินการ์ดเนี่ยจะหมดลงนะครับในช่วงซัมเมอร์ซีซั่นหน้านะครับนะหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้านั่นแหละนะฮะลินการ์ดเนี่ยนะครับด้วยวัย28ปีครับก็อนาคตยังไม่ชัดเจนกับแมนยูครับไม่รู้ว่าโอเล่จะเก็บเอาไว้ใช้งานไหมนะครับแต่ว่าตามข่าวเนี่ยก็เหมือนกับต้องการเก็บเอาไว้ใช้งานต่อไปนั่นแหละนะฮะ แต่เจ้าตัวเนี่ยต้องมารอดูก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอายุ28แล้วนะครับคือเจ้าตัวเหมือนกับเปยเปยออกมาเหมือนกันก่อนหน้านั้นนะฮะว่าโอกาสการลงสนามด้วยวัย28ปีเนี่ยมันต้องแบบมีแบบตออ่อเนื่องได้แล้วนะครับหาโอกาสแบบสม่ําเสมอได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่จะย้ายแบบถาวรน,นะครับถึงแม้ว,ว่าทางสโมสรจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับซึ่งลินกาดรไปรอยู่กับเวแทแฮมเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะ9ประตูกับอีก หแอซิดนะฮะจากการลงเล่น16นัดนะฮะแล้วก็ช่วยให้เดวิดมอยเวสแฮมเนี่ยขวาตัวไปลุยยูโรปาลีกได้ด้วยนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับถือว่าไม่ธรรมดานะฮะจริงๆโอเล่ o L A เองก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้ลินการ์ดกลับมานะแต่มันก็ต้องคุยกันจริงๆครับคือความต้องการตอนนี้มันไม่คลีก,กัดน,นะครับนักเตะถ้าเกิดน,นักเตะอยู่นะครับนักเตะก็ขอโอกาสไงน,นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจโอเล่ L A ด้วยเพราะว่า ในตำแหน่งเดียวกันที่ลินกาดลงเล่นได้เนี่ยตำแหน่งมันมีเยอะแล้วนะครับมันอาจจะทับกันได้มันก็เลยไม่สามารถการันตีโอกาสแบบตัวจริงได้แบบทุกเกมนะฮะเหมือนกับบูโน่ที่การันตีได้แบบนั้นอ่ะมันยากมากนะครับตำแหน่งมันทับกันนะฮะคือถ้าเกิดคุณเจ๋งจริงมันก็สามารถยึดตำแหน่งได้แต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปครับมิดฟิลด์ตัวรุกบูโน่ครองนะครับตัวริมเส้นด้านซ้ายแรดฟอร์ดครองไปแล้วนะฮะกองหน้า คาวนี่มาเซียนะครับยากอีกนะฮะหรือด้านขวาเมสันกินบูธที่เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาไหนจะมีข่าวตัวเดมเซนไรใหม่เข้ามาอีกทให้โอกาสมันไม่สามารถการันตีได้จริงๆนะครับในตําแหน่งเกี่ยวกับตําแหน่งที่ลินการเดนได้นะฮะเพราะฉะนั้นติดตามกันดูนะครับก็ข่าวออกมาประมาณนี้ว่าเตรียมยื่นสัญญาให้นะครับอยู่ที่นักเตะด้วยนะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นข่าวที่มีการเล่นกันออกมาจากสตีฟคลาสนะฮะ สตีฟแคสเนี่ยเป็นนักข่าวชื่อดังของเบลเยียมนะครับก็ยูริเตอร์มองเนี่ยเป็นนักเตะสัญชาติเบลเยียมด้วยนะครับมันก็ถือว่าพอฟังได้นะครับแต่ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะที่พอฟังได้เพราะว่ามาจากนักข่าวเบลเยียมเนี่ยนะฮะซึ่งตามรายงานของสเวนคลาสเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีความต้องการที่จะคว้าตัวยูริเตอรมองครับกองกลางทีมชาติเบลเยียมของทางเรสเตอร์เข้ามาเสริมทัพในทีมอุลฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ หลังจากที่ยูริเตอร์มองเนี่ยวัย24ปีผลงานยอดเยี่ยมมากครับถือว่าเป็นปีทองเขานะครับกดไป9ประตูกับอีก6แอซิดจากการลงเล่น51นัดนะฮะร,รวมกันทุกรายการให้กับเรสเตอร์ในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับแถมทั้งช่วยเรสเตอร์เอาชนะ LC, ชเชลซีควาแชมอีพีขับได้ด้วยนะครับเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของทาสมสรนะครับแล้วก็ นอกจากนี้ยูริเตอร์มองยังมีข่าวเชื่อมโยงกับเรียบูด้วยนะครับเพราะว่าทางเรียบูดเนี่ยต้องการดึงตัวทางยูริเตอร์มองเนี่ยไปแทนที่วอรดุมนะฮะที่เพิ่งย้ายออกจากทีมแนนฟิลด์กันไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มแรงนะทั้งในลีกทั้งในทีมชาติด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับแต่ว่ารายงานจากฝั่งของแมนยูเนี่ยนะฮะก็คือแมนยูเนี่ยกลายมาเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจเตอร์มองนะครับเข้ามาเสริมแดนกลางนะฮะแต่ว่าก็ติดปัญหาในเรื่องของค่าตัวนี่แหละ อาจจะสูงไปหน่อยนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งบวกกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของฝั่งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจนักเตะมิดฟิลด์รายนี้นะครับจริงๆเนี่ยแมนยูกับยูริเตรมองเนี่ยไม่ได้มีข่าวครั้งแรกครับคือแมนยูเคยมีข่าวกับยูริเตรมองมาแล้วนะครับ ตอนที่นักเตะอยู่กับต้นสังกัดเก่านะฮะตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาเลสเตอร์นะฮะเคยมีข่าวมาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็กลับมามีข่าวครั้งก็รอลุ้นกันต่อไปเพราะว่ามีออกมาจากนักข่าวชื่อดังของเบลเยียมอย่างเซเวนคลาสนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเออร์ริงเบลฮาร์เลนนะครับแต่ว่ากระแสเล่นกันออกมาเนี่ยโอ้โหมาจากฝั่งสเปนเลยนะฮะมีรายงานนะครับออกมานะครับจากฝั่งสเปนนะครับเป็น สื่อชื่อดังนะครับมีอะไรกันกรอกมาว่าตอนนี้ย3ทีมในอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการลดให้ความสนใจเออร์ลิงเบ็คฮาแลนด์แล้วนะครับนะัก็คือเชลซีซิตี้แมนยูเนี่ยนะฮะลดให้ความสนใจนะครับสื่อดังกล่าวเนี่ยก็ชื่ออาร์ตนั่นแหละนะครับอาร์ตเนี่ยเป็นสื่อดังนะครับแล้วก็เขาบอกว่า3ทีมเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ลดให้ความสนใจเออร์ลิงเบ็ฮา,าแลนด์เนี่ยก็คือ ไม่สามารถสู้ค่าตัวของฮาแลนได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับที่มีราคาอยู่ที่150ล้านปอนด์อัพนะฮะทำให้ทีเนี้ยนะครับโอกาสเนี่ยมันก็จะไปเข้าทางเรอัลมาดริดแล้วก็บาซ่านะครับซึ่งผมก็มองดูว่าเรอัลมาดริดกับบาซ่าเนี่ยยังลําบากเลยครับณปัจจุบันนะถ้าใครได้ตามข่าวนะครับการเงินพวกเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับซึ่งอ่ะอย่างที่ว่ากันไปนะครับมันอาจจะ เป็นโอกาสที่เปิดกว้างก็ได้บางทีเรอัลมาดริดบารซ่าอาจจะหาวิธีการซื้อก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับเรื่องนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ก็คือเหมือนกับซิตี้เชลซีเขาถอยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับซิตี้เนี่ยเขาจะเบนเป้าไปที่เฮลิเคนมากกว่าส่วนแมนยูเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นในการมองหาก,กองหน้านะครับเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญาเดสันคาวานี้ไปส่วนเชลซีเนี่ยก็น่าจะโฟกัสไปที่รูรากูมากกว่า นะครับก็เลยทําให้เรื่องของการคว้าตัวไฮแลนด์เนี่ยมันก็มีเหตุผลได้อยู่ก็คือส่วนหนึ่งก็ค่าตัวแพงนะครับส่วนที่2ที่3ทีมจากอังกฤษลดให้ความสนใจเนี่ยเพราะว่าก็มีการเปลี่ยนเป้าหมายหรือมีการใช้วิธีอื่นในการมองหากองหน้ามากกว่านะครับบางทีมก็ตัดสัญญาอย่างที่ว่ากันไปนะฮะส่วนของราอีก,กเรื่องหนึ่งครับของเคเรนที่เปียนะครับมีกระแสะออกมานะครับตอนนี้กระแสะมันตีกันนะครับ เออบ่บางกระแสนะฮะบางกระแสเนี่ยบอกว่าตอนนี้คิเตนทิปเปียเนี่ยได้มีการแจ้งนะครับได้มีการบอกกับเพื่อนในทีมชาติอังกฤษในแคมป์ทีมชาติอังกฤษนี่แหละที่เป็นนักเตะของแมนยูนะครับอย่างเช่นพวกแรดฟอร์ดพวกแรลร่แม็กไวลุกชอนี่แหละนะฮะบอกไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยผมเนี่ยกำลังที่จะย้ายไปอังกฤษอีกครั้งนะครับแล้วก็เตรียมย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกนานนี่แหละนะครับได้มีการแจ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือกระแสข่าว จากฝั่งอังกฤษ,ษ,ษนะครับอีกกระแสะหนึ่งนะฮะนะทีเนี้ยมันมีอีกกระแสะหนึ่งจากมากานะครับมากาเนี่ยก็ได้มีการเล่นสวนกระแสะกันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือมีโอกาสที่แมนยูจะแพ้ดิวนี้ฮนะมากาบอกว่าอาร์เซนอลเองก็มีการร่วมวงแย่งชิงขวาตัวทิปเปียเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแอตเลติเนี่ยให้ความสนใจเบอร์ลินมานานแล้วนะครับถ้าเราจําข่าวกันได้ดีนะตามข่าวกันได้ดีนะฮะ แล้วก็จะเอาเคเดนทิ่เปียเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะบวกกับเงินก็ได้ซึ่งนั่นแหละครับถ้าเกิดดิวเนี้ยสำเร็จนะฮะมันก็อาจจะทําให้แมนยูแพ็กดิวของเคเดนทิ่เปียก็ได้ครับถึงแม้ว่าแมนยูจะมีข่าวอย่างหนักกับทิปเปียหลังๆก็ตามนะครับนะ,ะส่วนเรื่องราวของจดดองร์นซานโช่โดยตรงนะครับก็เป็นนักเตะหนึ่งรายนะครับที่มีการเล่นข่าวสลับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปคือแบบสับสนกันมากในช่วงนี้นะครับตามรายงานจากยาน อาเกิอฟยอทอปเี่ยนะครับซึ่งเป็นเทียหนึ่งชื่อดังนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ตามแหล่งข่าวที่เขาได้ยินเนี่ยก็คือข้อตกลงของจาดอนซานโชที่จะทำให้เสร็จสิ้นก่อนฟุตบอลยูโรเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็คือมันเป็นเรื่องยากมากๆนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยฟุตบอลยูโรก็จะเตะกันแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลสําสคัญก็คือแมนยูเนี่ยก็มีการติดต่อแล้วแต่ว่ายังไม่มีการแบบยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไป ตกลงกันได้เลยณวันนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับเพราะว่าคือมันไม่กี่วันแล้วอ่ะคือนักเตะมันต้องโฟกัสเกี่ยวกับทีมชาติจริงๆนะครับถามว่ามันมีเวลาไหมมันมีครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการเตรียมตัวถูกไหมครับที่จะต้องตัดโลกภายนอกนะฮะแล้วก็ต้องโฟกัสเกี่ยวกับแคมป์ทีมชาติเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเจอรี่เป็นจริงก็เนี่ยวันสองวันเนี่ยคุณต้องทําให้เสร็จเลยนะครับถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่ามันน้อยไปนนนัม้ออยยไปห่ก็ หวังว่าผมก็หวังเหมือนกันว่าอยากให้มันเสร็จดีลวให้มันเร็วที่สุดก่อนฟุตบอลยูโรนะครับแต่ก็ต้องทําใจส่วนหนึ่งด้วยนะครับแฟนบอลทุกคนด้วยนะต้องทําใจส่วนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องอยากนะฮะแต่ต้องย้ํานะว่าผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นแต่คือแบบจริงๆนะสถานการณ์จริงๆมันก็ยากจริงๆในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องราวของโรเมโรกันนะครับล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยแยกทางกับสโมสรนแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ณับปัจจุบันของเจ้าตัวกันหน่อยนะครับเจ้าตัวบอกว่าตอนเนี้ก็น่าจะอยู่ในยุโรปต่อไปนะเพราะว่าข้อเสนอเนี่ยมียื่นกันเข้ามามากมายเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นสโมสรในยุโรปหมดเลยนะครับซึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นทีมไหนกันแน่นะครับก็อาจจะเป็นอังกฤษก็ได้ในอังกฤษต่อไปก็ได้นะครับก็มหีหลายทีมในอังกฤษให้ความสนใจอยู่นะครับอินเตอร์ลี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ด้วยวัย24ปีเนี่ยยังเล่นได้อีกหลายปีเลยนะนะฮะส่วนเรื่องราวของคริสเตโนโรโดครับก็อันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับจากดานเค็นคาเซลนะครับกูรูทางด้านการตลาดของวงการฟุตบอลน,นะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับดีลคริสเตโนโรโดกลับมาแมนยูนะครับซึ่งเขามองว่าตอนนี้ยูเวนตุสเนี่ยได้มีการเสนอขายโรโดให้กับแมนยูแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่คําตอบของแมนยูเนี่ยก็คือเราให้ความสนใจแต่ ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะซื้อจริงๆนะครับตามที่ยูมวนตุสเสนอให้นะครับยังไม่ได้แบบตอบตกลงนะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเพียงแต่ว่าแมนยูบอกว่ารอดูกันไปก่อนนะครับขอคุยกับโรนโดไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ